การยอมรับตัวตนจุดสำคัญช่วยสารชีวิตคู่ให้ยืนยาวการเลือกคู่ชีวิตผิดเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยนะคะแต่ที่คุณไม่เคยรู้นั่นก็คือพวกเขาไม่เคยเปิดเผยความรู้สึกออกมาเท่านั้นเองและมันก็ยังเป็นเรื่องที่มีมานานนมแล้วด้วยเช่นเดียวกันซึ่งจะเห็นได้จากการที่มีนักเขียนหล,ลายๆคนที่พยายามจะหยิบเรื่องเนี้ยมาแต่งเป็นนิยายโศก,กนาฏกรรมเกี่ยวกับความรัก นอกจากนี้ปัจจุบันนี้ก็ยังมีละครอีกมากมายที่นำเอาความผิดพลาดจุดนี้มาสร้างเป็นโครงเรื่องแล้วก็ส่งผลทำให้คนโสดจำนวนไม่น้อยสับสนว่าควรจะเลือกชีวิตคู่อย่างไรหรือคนแบบไหนที่สามารถฝากชีวิตด้วยได้วันนี้ PR v a r i t y รคอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงมีเคล็ดลับการเลือกคู่ชีวิตมาฝากกันค่ะการเลือกคู่มันก็เหมือนกับการเสี่ยงโชคนั่นแหละค่ะซึ่งคุณไม่มีทางรู้ล่วงหน้าได้เลยว่าคุณเลือกคู่ชีวิตถูกหรือว่าผิด และไม่ว่าคุณจะหันหน้าไปถามใครพวกเขาก็คงไม่สามารถจะบอกได้เช่นกันแต่สิ่งหนึ่งที่น่าจะช่วยทำให้คุณประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตคู่ได้นั่นก็คือการยอมรับตัวตนของอีกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียจุดสำคัญของคู่รักที่ครองคู่กันมาแล้วร่วม50-60และ70ปีเห็นตรงกันค่ะว่าการยอมรับตัวตนของกันและกันช่วยให้ชีวิตคู่นั้นยาวนาน โดยจากการสำรวจความคิดเห็นก็พอจะสรุปได้นะคะว่าสาเหตุหลักๆที่ทำให้ชีวิตไม่ประสบความสำเร็จนั่นก็คือการที่คุณคาดหวังว่าจะเปลี่ยนคู่ชีวิตของคุณให้เป็นไปตามความต้องการของคุณเองและเมื่อทุกอย่างมันไม่เป็นดังใจก็เลยทำให้ชีวิตคู่ไม่มีความสุขไปด้วยบางคนก็เผยว่าไม่ว่าจะทำอย่างไรอีกฝ่ายก็ไม่ยอมเปลี่ยนตามความต้องการสักทีในขณะที่บางส่วนก็เปลี่ยนได้เฉพาะในช่วงแรกแต่สุดท้ายแล้วอีกฝ่ายก็กลับมาเป็นเหมือนเดิม ในทางกลับกันค่ะสำหรับคู่รักที่อยู่ดีมีสุขเขาก็บอกว่าไม่มีใครสามารถเปลี่ยนใครได้หรอกและถ้าหากอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตคู่ก็ควรจะยอมรับตัวตนของอีกฝ่ายให้ได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งข้อดีหรือข้อเสียโดยการเรียนรู้ทุกด้านของกันและการให้ครบด้านซะก่อนก่อนที่จะตัดสินใจแต่งงานกันหรือลองจินตนาการดูว่าคุณจะมีความสุขไหมถ้าหากคุณอยู่กับคนคนนี้ไปอีกหลายๆปีข้างหน้า เพราะเมื่อถึงเวลานั้นจริงๆถ้าหากตัดสินใจเลือกไปแล้วก็คงจะสายเกินไปที่จะแก้ไขค่ะส่วนในกรณีที่ต้องการให้อีกฝ่ายเปลี่ยนไปตามที่คุณคาดหวังก็สามารถทําได้นะคะแต่อาจจะต้องให้เวลากับอีกฝ่ายสักหน่อยโดยการลองพูดคุยกับอีกฝ่ายตรงๆว่าคุณอยากจะให้เขาหรือเธอนั้นปรับเปลี่ยนในิสัยตรงไหนบ้างจากนั้นก็ทําให้พวกเขารู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นพร้อมกับตัดสินใจเปลี่ยนตัวเองด้วยพร้อมกับตัดสินใจเปลี่ยนด้วยตัวเองก่อน เพราะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนกว่านะคะเช่นคุณเป็นฝ่ายเริ่มออกกำลังกายก่อนเพื่อทำให้อีกฝ่ายหันมาสนใจการออกกำลังกายเหมือนกันเป็นต้นค่ะและถ้าหากจะให้ดีก็ควรจะเปลี่ยนเป็นการทำให้พวกคุณเติบโตไปพร้อมๆกันในทุกๆเรื่องชีวิตคู่จะประสบความสำเร็จค่ะติดตาม PR Variety คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง PR Variety ด้วยนะคะ